อาเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้อยากจะให้เราได้มาฟังพระเจ้านัพระเจ้าร่วมกันนะครับน้องเปิดพระคัมภีร์ด้วยกันในกิจการบทที่9ข้อที่31นะครับกิจการบทที่9ข้อที่31พระคัมภีร์บอกว่าเพราะฉะนั้นกิจจักรตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและสมาเรียก็เกิดความสงบสุขและเจริญเติบโต ต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสตสมาชิกจึงยิ่งเพิ่มจำนวนมากขึ้นให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะของพระเจ้าที่มาถึงเราในเช้าวันนี้ขอพระเมตตาคุณของพระเจ้าทรงอยู่ในชีวของเราและอยู่ท่ามกลางเราขอพระเกียรติเป็นของพระเจ้าผ่านพระวจนะที่เราจะได้ฟังร่วมกัน และเราจะตอบสนองเพราะวาจะนะร่วมกันในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคัมภีร์ในกิจการบทที่9ก้อา1ตอนนี้นะครับเป็นพระคัมภีร์ที่บันทึกเรื่องราวของิสตจักรในสมัยแรกเป็นช่วงเวลาประมาณ10ปีแรกของิสตจักรถือว่าไม่นานเลยใช่ไหมครับิสตจักรเราก็7ปีนี่คือเรื่องราวของิสตจักรสมัยแรกที่ผ่านเวลามาไม่ถึง10ปีดีนะครับ ในตอนเริ่มต้นของพระธรรมกิจการเราคงจะเห็นอยู่แล้วว่าเหล่าสาวกนั้นเขาได้พบกับพระเยซูเมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เขาได้ล่ําลาพระเยซูคริสต์พระเยซูได้ลอยขึ้นไปบนบนฟ้าสวรรค์แล้วก็บอกพวกเขาว่าให้พวกเขากลับไปกรุงเยรูซาเล็มเพื่อจะไปรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเสด็จลงมาอยู่ในบรรดาผู้ที่เชื่อเป็นเรื่องท้าทายมากของเหล่าบรรดาสาวก เพราะเขาเพิ่งจะมาจากเยรูซาเลม็มแลวเขาเพิ่งจะหนีมาในความรู้สึกหวาดกลัวแล้วความกังวลใจเพราะว่าที่นั่นมีการต่อต้านมีการข่มเหงมีแรงกดดันมากมายเลยจากโรมันและจากชาวยิวนักการศาสนาต่างๆเพราะเขาเพิ่งจะตรึงพระเยซูเป้าหมายต่อไปคือสาวกแน่นอนว่าจะจัดการบรรดาพวกทางนั้นให้ราบคาบทีเดียวพระเยซูบอกว่ากลับไปเยรูซาเลม็มไปรอคอย พระเจ้าที่จะเสด็จมาอยู่ในชื่อของพวกเขาในอดีตพระเจ้าทรงอยู่กับพวกเขาในการเดินทางแต่ครั้งนี้พระเจ้าจะอยู่ในชื่อของเขาเลยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์เหล่าสาวกเชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังองค์พระเยซูกลับไปรอคอยที่ห้องชั้นบนในกรุงเยรูซาเล็มพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาในพวกเขาในกิจการบทที่สองและพวกเขาเกิดหมายสําคัญการอัศจรรย์การพูดภาษาต่างๆที่คนต่างชาติมารู้สึกงงงวยว่า เขาทั้งหลายพูดภาษาของชนชาติต่างๆได้ยังไงเปตโตรลุกขึ้นเทศนาบอกว่าเราไม่ได้เมาเล่าอางุ่นเราไม่ได้เมาทิปโกในในในเล่าอางุ่นเวลานั้นเนี่ยคนที่แซวบรรดาสาวกว่านี่ยังหัววันทําไมเมาแล้วเนี่ยเขาเขาว่าเล่าอางุ่นคํานี้นะครับไม่ใช่หมายถึงเล่าที่มีแอลกอฮอล์ด้วยซ้ําไปหมายถึงน้ําองุ่นหมักธรรมดาคือเป็นการแซวที่หนักมากว่ากินทิฟโกยังเมาได้เลยประมาณนั้นนะครับ ก็บอกว่าสาวพเป็นอะไรหรือมากหรือเปล่าทำไมอยู่ๆดูแล้วเทียนไปห,หมดเลยเมาแน่นอนเมาน้ําองุ่นเปโตรบอกว่าเราไม่ได้เมาเพราะที่มันยังงงวันอยู่เลยนี่มันน้ำเราเราไม่ได้เมาแต่ว่านี่คือฤทธิดเดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เสด็จลงมาและมีผู้เชื่อถึงสามพันคนในวันเพนทากอสเวลานั้นกิจจะของพระเจ้านั้นเริ่มขึ้นอย่างอัศจรรย์ที่มาจากพระเจ้าพวกเขาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกัน บรรดาผู้เชื่อเริ่มเพิ่มมากขึ้นเขาสม,มัคคีทําการเขาฟังคําสอนเขาอธิษฐานร่วมกันหากขนมปังตามบ้านในเวลาต่อมากิจการบทที่4ี่ี่มีผู้เชื่อเพิ่มขึ้นนับเฉพาะผู้ชายมี5,000คนถ้านับผู้หญิงนับเด็กก็คงจะร่วมหมื่นคนอย่างแน่นอนจากผู้เชื่อ3,000คนในเวลาต่อมาเมื่อเขาอยู่รวมกันเขาเชื่อฟังคำสั่งของพระเยซูเขาฟังคำสอนอัครทูตเขา ร้องเพลงเขานมัสการกันตามบ้านเขากินข้าวกันมีคนหลั่งไหลเข้ามาอยากจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เหมือนอย่างสาวกกลายเป็นคนนับหมื่นคนแต่ในเวลาต่อมาไม่นานมีการต่อต้านครั้งแรกเกิดขึ้นเหล่านักการาศาสนารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจแล้วเอ๊ะเราเพิ่งจะตรึงพระเยซูไปหมาดๆนึกว่าจะปราบกำราบเรียบร้อยแต่ทําไมอยู่ดีๆมีผู้เชื่อถึงได้เพิ่มมากขึ้นจนเป็นคนเป็นหลายพันจนคนเป็นหมื่นคนในเวลานั้นได้ เขาเลยไปจับเปโตรกับยอนมาเพื่อจะข่มขู่เผื่อว่าสองคนนี้ที่เป็นตัวหลักเปโตรกับยอนถ้าขู่สาเร็จก็น่าจะหยุดยั้งขบวนการทางนั้นได้พระกมพีตอนนี้ในช่วงกิจการบทที่4เนี่ยน่าสนใจมากว่าคือจากนั้นได้ร่วมได้รวมใจกันและอธิษฐานกับพระเจ้าในเหตุการณ์ที่มีแรงกดดันเข้ามาเป็นครั้งแรกหลังจากที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และพระคัมภีร์บอกว่าเขาบันทึกไว้ว่า พวกเขาอธิษฐานขอความกล้าหาญพวกเขาไม่ได้อธิษฐานขอให้เหตุการณ์ร้ายๆมันหายไปขอให้มีความสุขราบรื่นขอให้ทางนั้นนั้นเป็นทางของกีบกุหลาบแต่เขาอธิษฐานขอความกล้าหาญเพื่อจะสามารถเผชิญแรงกดดันได้เหมือนที่พระเยซูเคยผ่านมาแล้วพวกเขาเห็นกับตาว่าพระเยซูถูกทรมานถูกตรึงแต่พระเยซูรักษาชีวิต รักษาคําพูดรักษาจิตวิญญาแห่งความรักจนวันสุดท้ายแม้ในความทรมานพวกเขาจึงอธิษฐานขอความกล้าหาญที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และเขาก็กล้าหาญขึ้นจริงๆเปตโตรกับยอห์นมีความกล้าหาญและบอกว่าข้าเจ้าต้องฟังพระเจ้ามากกว่าฟังใครครับมากกว่าฟังมนุษย์และเขามีความกล้าหาญร,ราวนักการศาสนาทาได้เพียงแต่เขี่ยนตีข่มขู่แล้วก็ต้องปล่อยไปไม่รู้จะเอาผิดในเรื่องอะไร กิจจกรมีความกล้าหาญแล้วก็เพิ่มพูนมากขึ้นในเวลาต่อมานั้นพระคัมภีบอกว่าพระมีคริสเตียนเพิ่มมากขึ้นไปอีกผู้เชื่อเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแล้วก็เริ่มมีปัญหาภายในเกิดขึ้นมีกลุ่มคนบางกลุ่มแม่ไม้ชาวกรีกไม่ได้รับการแจกอาหารเวลานั้นคงมีกิจจกรคนจํานวนมากมายจริงๆมาอยู่รวมกันเป็นชุมชนใหญ่และคงจะมีปัญหาว่าบางคนตกหล่นไม่ได้รับการแจกจ่ายอาหาร มีปัญหาขัดแย้งนันงเขาทะเลาะกันเขาทะเลกกเาะลก,กันด้วยในคิดในจากสมัยแรกขัดแย้งกันทําไมเธอกินได้ชามใหญ่กว่าฉันทําไมเธอทูตุข้าวต้มร้อนกว่าฉันทาไมข้าวต้มฉันมันเย็นๆทำไมเธอหมูมากกว่าทําไมเธอได้ผักทำไมฉันไม่ได้ผักมีความขัดแย้งกันอาาัคราทูตเวลานั้นไม่ได้บอกว่าโอ้ตายแล้วมีการทะเลาะก,กันงั้นเราจะเลิกเทศนาเลิกอ่าน,านพระคัมภีร์มาช่วยแจกอาหารดีกว่าจะได้แจกให้ครบถ้วนอาาัคราทูตแก้ปัญหาด้วยการ สร้างคนขึ้นมาแล้วก็เริ่มเป็นที่มาของสเตเฟนและพรรคพวกของเขาทั้งเจ็ดคนและในการเลือกสเตเฟนกับคนเจ็ดคนนี้โอ้โหสำคัญมากเขาเลือกคนตักอาหารบอกว่าเป็นคนที่มีพระวิญญาณชื่อเสียงดีนี่คนตักอาหารนะครับชื่อเสียงดีมีพระวิญญาณแล้วเขาก็เริ่มดูแลกิเลจรักก็กลับมามีเอกภาพได้ดูเหมือนจะเรียบร้อยดีในการสร้างชุมชนคนของพระเจ้าแต่เหตุการณ์ไม่ได้หยุดแค่นั้นบทที่8 เกิดมีตัวร้ายขึ้นมาคือเซาโลผู้ที่ขยันขันแข็งมากในการที่จะทำลายคริสเตียนไปขอใบเบิกทางจากมหาปุโรหิตว่าขอใบอนุญ,ญาตในการจับแล้วก็เอาคริสเตียนลากมาขังทรมานแล้วก็ประหารให้ตายได้ใบอนุญ,ญาตมาด้วยเซาโลเดินทางไปกำลังจะไปจัดการแล้วที่ถนนดามัสกัสพระเยซูมาปรากฏต่อหน้า เวลานั้นคริสบดาผู้เชื่ออยู่ในความหวาดกลัวเพราะมีการข่มเหงเกิดขึ้นกระจัดกระจายไปยังที่ต่างๆแต่พระคัมภีร์บันทึกว่าแม้เขากระจัดกระจายต่อต้านรับรับการรับแรงต่อต้านแต่เขากระจายไปเขายังำนำข่าวประเสริฐไปด้วยการประกาศข่าวประเสริฐไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ตอนที่เขาอยู่เยรูซาเลม็มตอนที่กิตติจักรมีความสุขตอนที่มีอาหารบริบูรณ์แอร์เย็นอาหารดีดนตรีเพราะ จึงประกาศข่าวประเสริฐเขาไม่ได้ประกาศเพียงเพราะว่าดูสถานการณ์มันราบลื่นนี่จังเลยแต่เขาประกาศแม้กระทั่งช่วงเวลาที่เขายากลําบากและต้องหนีการต่อต้านเพราะข่าวประเสริฐไม่ใช่ของสิ่งของที่ทิ้งไปได้แต่ข่าวประเสริฐคือชีวิตของพวกเขาพวกเขาจึงไปพร้อมข่าวประเสริฐแล้วก็ไปเล่าเรื่องราวของที่พระเยซูทรงฟื้นจากความตายและพระคุณของพระเจ้าก็มาถึงในทันเวลา พระเยซูมาปรากฏต่อเซาโลเซาโลกลับใจใหม่ตามืดบอดไปสามวันแล้วก็กลับใจใหม่บังเกิดใหม่และกลายเป็นผู้รับใช้พระเจ้าบทที่าที่เราอ่านเมื่อสักครู่นี้ในข้อ31พระกัมพี้นขึ้นต้นบอกว่าเพราะฉะนั้นจึงเป็นเหมือนเป็นข้อสรุปของเหตุการณ์ช่วงแรกของกิจักสมัยแรกถ้าเราดูละครก็คงประมาณจบองค์หนึ่งพักเบรคเข้าห้องน้ำได้ จบช่วงที่หนึ่งของคิดจักสมัยแรกมีเรื่องราวน่าตื่นเต้นมากมายเกิดขึ้นในคิจจักในช่วงเวลานั้นแต่เมื่อคิดจักของพระเจ้าบรรดาผู้เชื่อตอบสนองอย่างดีตอบสนองอย่างถูกต้องดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องยึดมั่นในคำสอนในคำสั่งของพระเยซูและมีเอกภาพและเดินไปอย่างถูกต้องเขาดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องผลลัพธ์จึงเกิดอย่างถูกต้อง ข้อ31จึงเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในคิดจักรในหมู่ผู้เชื่อที่เป็นผลลัพธ์อันเยี่ยมยอดที่ดีเลิศของคิดจักรของพระเจ้าพี่น้องครับเรากําลังอยู่ในคิดจักรเราคือคิดจักรเรากําลังสร้างคิดจักรเรากําลังตั้งคิดจักรใหม่ในอีกหลายในอีก7จ็แห่งภายในเวลา6ปีข้างหน้านี้และอีกนับสิบนับร้อยถ้าพระคุณพระเจ้ามาถึงชีวิตของเรา เรากําลังตั้งคิดจักรของพระเยซูคริสต์เจ้าฉะนั้นในเช้าวันนี้ให้เรามาดูด้วยกันว่าเมื่อคิดจักรดาเนินชีวิตอย่างถูกต้องเมื่อเราทุกคนทั้งผมทั้งพี่น้องดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามพระคัมภีร์บทที่9ข้อ31นี้ผลเกิดอะไรขึ้นเกิดผลอะไรขึ้นเราอยากจะเห็นคิดจักรของพระเจ้าเป็นแบบนี้เราอยากจะสร้างคิดจักรของพระเยซูที่มีผลแบบในข้อ31นี้ เราอยากจะเห็นกิจจักรของพระเจ้าทั้งที่สายหนึ่งทั้งที่สารยาทั้งที่พระรามสองพระรามเจ็ดและอีกหลายที่และอีกทุกที่ในทั่วประเทศไทยและทั่วโลกที่เอ่ยพระนามพระเยซูเป็นกิจจักรที่เป็นแบบนี้ที่พระเยซูที่พป็นบันทึกว่าพวกเขาเป็นแบบนี้เป็นแบบไหนนะครับเรามาดูด้วยกันมีอยู่ห้าอย่างที่พระกัมพีบันทึกว่าเมื่อเขาดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องผลลัพธ์ เกิดขึ้นผลลัพธ์ของทิศจักนั้นเกิดขึ้นช่วยกันสร้างช่วยกันทําให้สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นมาพระพี่บอกว่าเพราะฉะนั้นคิศจักตลอดทั่วแคว้นยูเดียกาลิลีและซาเรเียก็เกิดความสงบสุขสิ่งแรกที่เกิดขึ้นคือเขาเกิดสันติสุขในใจคิศจักที่เต็มไปด้วยสันติสุขและความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนี่คือสิ่งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อ คริสจักรดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเมื่อเราดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเกิดสันติสุขและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันคําว่าสงบสุขคํานี้นะครับภาษาเดิมหมายถึงสันติสุขหมายถึงความมั่นคงหมายถึงความปลอดภัยหมายถึงความรุ่งเรืองและหมายถึงความสุขที่น้องให้เรามาสร้างกิจจักรของพระเจ้าที่เป็นที่แห่งสันติสุขเเมนไหมครับเป็นที่แห่งความมั่นคง เป็นที่แห่งความปลอดภัยแม้เรามีศัตรูมีปัญหามากมายแต่เมื่อเรามาเข้ามาในคสตจกักรต้องเป็นที่ที่มีความปลอดภัยเป็นที่ที่มีสันติสุขอยู่ร่วมกันเป็นที่ที่ไม่มีการทะเลเาะเบาะแวงกันเป็นที่แห่งการคืนดีกันเป็นที่แห่งการอยู่ร่วมกันเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันอเมมไหมครับพี่น้องครับทุกคนในคสตจกักรในเวลานั้นคสตจักรสมัยแรกเขาอยู่รวมกันเชื่อม ต่อสนิทกันไม่มีศัตรูไม่แยกเป็นฝักเป็นฝ่ายเอเฟซัสบทที่สอข้อ1 4บ6เนี่ยบอกว่าพระองค์เองทรงเป็นสันติภาพของเราร่างกายพระองค์ทำให้ทั้งสองทั้งสงฝ่ายเป็นหนึ่งเดียวกันและทรงหรือกำแพงที่แยกระหว่างสองฝ่ายคือกลายเป็นศัตรูกันเรากลายเป็นคนใหม่คนเดียวในพระองค์จากคนสองฝ่าย ข้อ16บอกว่าแล้วทำให้ทั้งสองฝ่ายคืนดีกับพระเจ้าเป็นกายเดียวโดยทางกังเขนความเป็นศัตรูหมดไปพี่น้องครับเมื่อเรามาคิดด้ยจากรเราไม่มีศัตรูอาเมนไหมครับไม่มีศัตรูอยู่ในคิดด้ยจากรเรามีศัตรูเพียงแค่หนึ่งเดียวนั่นคือมารซาตานที่พยายามที่จะมายั่วยุให้คริสเตียนให้พี่น้องทะเลาะกัน แตกแยกกันเข้าใจผิดกันไม่นานนี้ผมไปช่วยให้คำแนะนำบางคิดได้จักรแล้วก็พบปัญหาหนึ่งซึ่งอัศจรรย์มากว่าปัญหานี้ก็มีด้วยนะครับมีเรื่องทะเลาะกันแบ่งเป็นประมาณสองกลุ่มในคิดได้จักโอ้โหทะเลาะกันรุนแรงมากถึงกับจะแยกกันแยกโบสถ์แยกอะไรกันไปิทีเดียวผมก็ขึ้นไปช่วยไปพูดคุย ไปหาสาเหตุว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงได้ลงเอยจากพี่น้องที่รักกันจนจะทะเลาะก,กันขนาดนี้ได้ไปคุยกลุ่มนี้ไปคุยคนนั้นคุยครบทุกฝ่ายเพราะเราต้องฟังความสองข้างฟังคนเยอะๆแต่เป็นแค่คนข้างเดียวก็คือฟังข้างเดียวนะครับนั้นต้องฟังทั้งสองข้างฟังให้หมดคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนั้นและพบ สิ่งที่อัศจรรย์มากคือเลย,เลยไหมครับไม่มีใครในโบสถ์พูดโกโหกเลยอัศจรรย์ไหมครับทุกคนพูดความจริงหมดทุกคนไม่มีใครผิดจริยธรรมในการพูดโกหกแต่ทุกคนพูดความจริงคนละนิดคนละหน่อยคนละด้านคนละมุมแล้วมันเอาความจริงนู้นมาไปเล่ากับคนอีกด้านหนึ่งแล้วมันปร,ประกอบล่างกับอีความจริงอีกเสี้ยวหนึ่งจนกลายเป็นเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วมันก็ควายกันไป ค่อยกันมาค่อยกันไปค่อยกันมาจับคู่จับสามจับสี่จับกลุ่มจนกลายเป็นเรื่องใหม่จนกลายเป็นเรื่องใหม่ว่ามีบางคนจะยุแยงแตะแคงรั่วให้กิจจักแตกแยกทะเลกกาะกันจะมีการโค่นล้มจะมีการอะไรอะทำร้ายกาันกลายเป็นเรื่องที่น่ากลัวจนเขาบาดหมางกันรุนแรงอัศจรรย์มากแต่พี่น้องครับคิดาจากของพระเจ้าต้องไม่ใช่อย่างนั้นมันต้องเป็นที่แห่งความ เป็นเอกภาพเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ทะเลาะเบาะแวงกันเราอาจจะเห็นุไม่ตรงกันเราอาจจะขัดแย้งกันในความคิดเห็นในบางเรื่องแต่เราไม่ใช่ศัตรูกันอาเมนไหมครับการอวยพรของพระเจ้านั้นจะมาถึงกิจจักเมื่อเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสรุดีรสั้สามข้อหนึ่งถึงสามได้พูดอธิบายถึงภาพอของความเป็นหนึ่งเดียวกันบอกว่าดูเถิดเป็นการดีและน่าชื่นใจมากสักเท่าใด ที่พี่น้องอาศัยอยู่ด้วยกันเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพี่น้องชอบที่แบบไหนครับที่ที่ทะลาะก,กันมาโบสเธอนั่งนั่นฉันจะไปนั่งตรงนูน้นเธอนั่งหน้าฉันนั่งหลังเธอนั่งหลังฉันไปนั่งหน้าเธอเข้าห้องน้ำซ้ายฉันเข้าห้องขวาเธอินออกประตูฉันออไปอีกประตูหนึ่งหรือโบสถ์ที่เป็นที่ที่มีคนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันรักใคร่กันพี่น้องชอบแบบไหน รักใครกันใช่ไหมครับพระมีบอกว่าเป็นการดีและน่าชื่นใจพี่น้องครับโลกนี้มีเรื่องขมใจเยอะแล้วฉะนั้นขอให้เราสร้างไิ้จักรที่เป็นที่แห่งความชื่นใจครอนี้ผู้ตอบว่าเหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลลงมาบนหนวดเคราบนหนวดเขราของอารอนไหลลงมาบนคอเสื้อของท่านการอวยพรของพระเจ้าน้ำมันเป็นของการเจิมของพระเจ้าในพระบิวสมัยอิสราเอล เหมือนน้าค้างบนบนเขาเฮอร์โมนซึ่งตกลงบนเทือกเขาสิโยนเพราะว่าพระยาเวทรงบัญชาพระพรที่นั่นคืออะไรชีวิตยืนยาวเป็นนิดอายุยืนเมื่อคิดจากเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันไม่ทะเลาะกันเป็นที่แห่งสันติสุขความมั่นคงความปลอดภัยไม่นินทาไม่ว่าร้ายไม่ไม่ทำร้ายกันข้างหลังเม้ไหมครับนี่คือผนสิ่งแรกเมื่อ คิดจกักดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องเกิดสันติสุขและความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันผู้ตอบว่าเหตุฉะนั้นคิดจักตลอดทุกขันยูเดียกาลีและสมเรียก็เกิดความสงบสุขและเจรเิญเติบโตนี่คือสิ่งที่สองที่เกิดขึ้นคือมีความเจริเญเติบโตขึ้นมาคําว่าเจริญเติบโตคํานี้นะครับถ้าเราอ่านโดยไม่ได้ดูให้ดีเราจะนึกว่าอ๋อคงหมายถึงโบสถ์ใหญ่ขึ้นมั้งคงหมายถึง คนเยอะขึ้นมั้งไม่ใช่ควาว่าจเจริญเติบตโตคํานี้มีความหมายคือการสร้างให้มั่นคงและแข็งแรงมีความมั่นคงมีความแข็งแรงฉะนั้นเมื่อผู้เชื่อเรีนเชวิอยอย่างถูกต้องเขารักพระเยซูเขาเชื่อฟังพระเยซูเขามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ในชีวิตเขาอยู่ในคําสอนเขาเสียสละเขากล้าหาญเกิดอะไรขึ้นเกิดความมั่นคงในความเชื่อ เกิดความเติบโตขึ้นในความมั่นคงในความเชื่อที่น้องครับพระเจ้าต้องการเห็นกิจจักรที่มีความมั่นคงในความเชื่ออย่าให้เราเป็นเหมือนกิจจักรในบางบางที่ในโลกนี้ซึ่งมีคนมหาศาลมารับเชื่อแต่ความเข้าใจนั้นตื้นเขินจะมีคําพูดบอกว่าความเชื่อนั้นกว้างเหมือนมหาสมุทรแต่ตื้นเพียงแค่นิ้วเดียว ไม่มีความเข้าใจในพระวจนะไม่มีความเติบโตมั่นคงในความเชื่อแต่ขอให้เราเป็นกิจจเจตที่ถูกสร้างขึ้นบนความมั่นคงและความเป็นผู้ใหญ่ในพระเจ้าในพระเยซูของเราเอเฟซัสบทที่4ข้อ13บสามงมีบอกว่าจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวในความเชื่อในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าบรรลุถึงความเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ครับ ความเป็นผู้ใหญ่คือโตเต็มวัยอ้วนท้วนสมบูรณ์หรือเปล่าไม่ใช่แต่โตเต็มถึงขนาดความบริบูรณ์ของพระคริสต์เติบโตจากเด็กขึ้นไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระเยซูหนึ่งโครินสิบสามข้อสิบเอ็ดบอกเราว่าเมื่อข้าพเจ้ายังเป็นเด็กข้าพเจ้าพูดอย่างเด็กคิดอย่างเด็กหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่เมื่อข้าพเจ้าเป็นผู้ใหญ่ข้าพเจ้าก็เลิกอาการของเด็กเมื่อก่อนนั้นเราอาจจะเป็นเด็กพูดแบบเด็กเป็นยังไงครับอ๋อแอดอเอแอรเอเป่ะมันเป็นอาการเด็กด้วยคำพูดใช่ไหมเช่นพูดไม่ระวังพูดก่อนคิดแบบเด็กใช่ไหมเด็กอาจจะไม่มีความระมัดระวังอยากจะพูดอะไรก็พูดอยากจะร้องโวยวาก็ร้องโวยวาขาดการควบคุมตัวเอง ขาดการควบคุมคําพูดยากอบอกว่าถ้าเราคุมลิ้นได้เราก็คุมทั้งชีวิตได้อาการเด็กคือพูดไปเรื่อยๆพูดโดยไม่ยั้งคิดและอาการการพูดโดยไม่ยั้งคิดเนี่ยสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับคี่จดจากมานับต่อนนับแล้วพระมีบอกว่าให้เราเติบโตขึ้นในคําพูดไวในการฟังหรือพูดครับยากอบอกอะไรว่า,วาให้เราไวในการบางคนลังเลเนะ พอทำท่ามาลังเลเราะจะวัยในการทําอะไรดีนะวัในการฟังช้าในการพูดและช้าในการโกรธวัยในการฟังคืออะไรฟังให้เยอะและพูดให้เหมาะสมพูดให้น้อยแต่ไม่ใช่ไม่พูดเลยนะครับพูดให้เหมาะสมอย่าปากวัยอย่าด่าคนไวอย่าตัดสินคนไวให้เราพ้นจากอาการเด็กสู่การเป็นผู้ใหญ่ในคำพูดในความคิด คิดอย่างเด็กคือแบบไหนคือความไม่รับผิดชอบในความคิดปล่อยความคิดฟุ้งซ่านไปล่องลอยไปในจักรวาลโดยปราศจากการควบคุมหาเหตุผลอย่างเด็กเข้าข้างตัวเองข้างๆครูๆไม่มีเหตุผลนันแท้จริงนี่คืออาการแบบเด็กแต่ให้เราก้าวไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่หนึ่งโคินสิบสี่ข้อยี่สิบบอกว่าที่น้องทั้งหลายอย่าเป็นเหมือนเด็กในด้านความคิดแต่ในเรื่องความชั่วร้ายจงเป็นเหมือนทารก เด็กลงไปอีกความคิดอย่าเป็นอย่างเด็กแต่เรื่องความชั่วร้ายเนี่ยลงไปอีกขั้นหนึ่งเลยคือเป็นทารกเลยขอพระเจ้าทรงช่วยเราเมื่อเราสร้างากิจจักรให้ถูกต้องเราจะเห็นสมาชิกเราจะเห็นผู้เชื่อมีความมั่นคงในความเชื่อ,เ,อเห็นไหมครับมั่นคงในพระวจะนะพ้นจากอาการของเด็กไปสู่อาการของความเป็นผู้ใหญ่ควบคุมตัวเองได้อย่างดีประการที่3นะครับ สิ่งที่สามที่เกิดขึ้นเมื่อทีจ่ไจากถูกสร้างมาอย่างถูกต้องดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องในตลอดเส้นทางเหมือนในกิจการในช่วง1ิปีแรกของเขาแล้วเกิดผลอะไรขึ้นมาพระมีบอกว่าต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าพวกเขามีความยำเกรงพระเจ้าในการดําเนินชีวิตประจําวันของเขาคาว่ายำเกรงคํานี้นะครับแปลความหมายหมายถึงความตื่นตัว ที่ลองนึกภาพตามผมว่าพระคัมภีร์เขียนว่าความยำเกรงพระเจ้าเนี่ย <c oughs> เท่ากับความตื่นตัวเวลาเรามีความตื่นตัวเราจะเป็นแบบไหนเวลาเรามีความตื่นตัวเรามีความแอคทีฟเราก็จะเป็นคนยังไงเราก็จะระมัดระวังใช่ไหมเวลาเดินข้ามถนนถ้าเราเป็นคนเบลอซึมซึมแล้วก็เหมือนกับสมอง <c oughs> ถูกแช่แข็งเอาไว้แล้วก็ล่องรอยหนืดอ พาสซีฟเนี่ยเราอาจจะรถชนตายได้แต่ถ้าเราตื่นตัวเราก็จะมองซ้ายมองขวาด้วยความระมัดระวังใช่ไหมเราก็จะระวังซ้ายระวังขวาระวังล่างด้วยเดี๋ยวเดินตกท่อระวังข้างหน้าระวังข้างหลังระวังข้างข้างเราก็มีความตื่นตัวในการดําเนินชีวิตประจาวันขับรถก็มีความตื่นตัวทํางานก็มีความตื่นตัวมีความแอคทีฟมีความระมัดระวังในการดําเนินชีวิตอยู่ตลอดเวลาผู้เชื่อสมัยแรกนั้นเขาผ่านเหตุการณ์หลายอย่างเขาเห็นการฟื้นของพระเยซู เขาเห็นเขามีประสบการณ์พระวิญญาณรมสุทธุ์มาสัมผัสแต่ต้องให้เกิดประสบการณ์พิเศษเขาเห็นฤทธิดเดชของพระวิญญาณคนรับการหายโรคคนฟื้นจากความตายเขาเห็นการกลับใจของคนจํานวนมากที่หลั่งไหลเข้ามาอยู่ในทางของพระเจ้าเขามีความกล้าหาญฝึกฝนที่จะใช้ความเชื่อและตัดสินใจที่จะกล้าหาญในการผ่านการข่มเหงและสิ่งเลวร้ายพวกเขาเห็นพระเยซูทรงพระชนอยู่พวกเขาจึงตื่นตัว พวกเขาไม่ได้เห็นพระเยซูตายแล้วนอนแน่นิ่งอยู่ในถ้ำเป็นศพที่เปื่อยเน่าแล้วก็แล้วก็สลายไปแต่เขารับทราบรับรู้สัมผัสถึงการทรงวชนอยู่ของพระเยซูเขาจะมีความตื่นตัวว่าพระเจ้าของฉันไม่ได้ตายพระเจ้าของฉันยังทรงวชนอยู่พระเจ้าของเราคือพระเยซูไม่ได้นอนตายถูกผ้าห่อไว้แล้วก็เปื่อยเน่าไม่นอนกินเหมือนมนุษย์โลกธรรมดาแต่พระเจ้าของฉันคือพระเจ้าที่ทรงวชนอยู่ ฟื้นจากความตายและปรากฏให้เห็นพวกเขาจะมีความตื่นตัวว่านี่แหละคือความเชื่อของเราพวกเขาจึงยำเกรงพระเจ้าว่าพระเจ้าทรงกัชนอยู่พระเจ้าทอดพระเนตรดูอยู่พระเจ้ามองเห็นพวกเขาในการใช้ชีวิตพระเจ้าทรงรับรู้ในความทุกข์ายากของเขาพระเจ้าทรงรับรู้ในความลำบากของเขาพระเจ้าทรงรับรู้ในความขาดแคลนของเขาพระเจ้าทรงรับรู้ในสิ่งที่เขากําลังเผชิญหน้าอยู่พระเจ้าทรงอยู่กับเขาอยู่ข้างๆเขา เขาจึงตื่นตัวเขาจึงยำเกรงพระเจ้าเขาไม่ได้เกรงกลัวตัวสัน่นแล้วก็พยายามหลบหนีพระเจ้าแต่เขารับรู้ว่าพระเจ้ากำลังอยู่เคียงข้างชีวิตของเขาที่น้องครับนั่นคือคนที่ยำเกรงพระเจ้าคือมีความตื่นตัวในความเชื่อตื่นตัวในการดําเนินกับพระเจ้าสุภาษิตบ,บทที่22ข้อ4บอกว่าบําเหน็จของความถ่อมตัว และความยำเกรงพระยาวเวคือความมั่งคั่งเกียรติและชีวิตพระพรจะมีกับผู้ที่ยำเกรงพระเจ้าอาเมยไหมครับอยากได้พระพรในการดำเนินชีวิตไหมอยากเห็นความเจริญก้าวหน้าในชีวิตไหมอยากเห็นตัวเองมีกิติยศที่มาจากชีวิตที่ถูกต้องไหมอยากมีชีวิตที่งดงามขึ้นไหมข้อนี้บอกว่าทอมตัวและยำเกรงพระเจ้า รับรู้ว่าพระเจ้าทรงพระชนอยู่รับรู้ว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่สูงสุดและทอมตัวลงยองให้พระเจ้ามาอยู่เหนือชีวิตของท่านดําเนินชีวิตไปได้วยความถูกต้องกับพระเจ้าความยำเกรงพระเจ้านั้นต้องแสดงออกเป็นความประพฤติที่เห็นได้ชัดเจนพระคัมภีร์ในตอนนี้จึงบอกว่าพวกเขาเหล่าสาวกในยุคสมัยแรกเนี่ยเขาจึงประพฤติตนด้วยใจยำเกรงองค์พระผู้เป็นเจ้าเขาจึงประพฤติตนเขาจึงแสดงออก เขาไม่ได้ยำเกรงแต่ปากแต่เขาแสดงออกในความยำเกรงพระเจ้าสุภาษิตแปดข้อสิบสาบอกว่าความยำเกรงพระยาเวคือการเกลียดชังความชั่วร้ายถ้าเรายำเกรงพระเจ้าเราจะเกลียดชังความชั่วร้ายเราจะมองเห็นความชั่วร้ายในสังคมนั้นเป็นคือสิ่งชั่วร้ายเราจะไม่เห็นดี <c oughs> เห็นร้ายกับสิ่งที่ไม่ดีที่อยู่ในสังคมเราจะไม่เห็นดี <c oughs> เห็นงามกับคนที่ทําผิดแล้วก็ไปเออเก่งเนาะ เราจะไม่ชมใครที่ทําผิดว่าเก่งจังเราจะไม่ชมโจรที่ฆ่าคนแต่ว่าเออเก่งเนาะวางแผนเก่งจังความเก่งแบบนี้ไม่ควรถูกชมเราจะไม่ชมคนที่โกงกินบ้านเมืองว่าโอ้โหฉลาดจังเราจะไม่ยินดีกับความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะคนที่ยำเกรงพระเจ้าจะเกลียดชังความชั่วร้ายและรวมถึงความชั่วร้ายที่เรากระทำผิดด้วยเราจะเกลียดชังความชั่วร้ายในชีวิตของเรา เราจะเกลียดชังความบาปที่เราเผลอเลออ่อนแอและทำมันลงไปที่เราทุกคนมีความอ่อนแอในชีวิตที่อาจจะเผลอเลอและไม่ระมัดระวังแม้แม้เรารับการไถ่จากพระเยซูวิญญาณจิตเราถูกเปลี่ยนใหม่เราถูกชำระล้างให้ขาวสะอาดในวิญญาณจิตแต่เรามีจิตใจอารมณ์ความคิดที่ยังชั่วร้ายและรอรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าวันต่อวันเราอาจจะเผลอเลอทำความผิด ทำความบาปไปบ้างคําถามจึงมีอยู่ว่าแล้วถ้าเราทําผิดเรากลายเป็นคนทําสิ่งชั่วร้ายซะเองเนี่ยเราควรทํายังไงล่ะเราเกลียดตัวเองแล้วยังไงต่อเราควรทํำยังไงดีเมื่อเราเผลอเลยทําสิ่งชั่วร้ายไปแน่นอนทุกคนจะมีโอกาสทําผิดในสิ่งต่างๆในชีวิตไม่มากก็น้อยผมก็มีสิ่งทําผิดเราทุกคนต่างก็มีสิ่งที่ทําผิดอย่างแน่นอนเรื่องราวของ บุตรน้อยหลงหายได้ให้ข้อคิดกับเราไปอย่างมากลูก,กาสิบห้าเนี่ยเล่าถึงเรื่องราวของบุตรน้อยที่หลงหายไปพ่อคนหนึ่งมีลูกสองคนคนโตและคนเล็กคนเล็กนั้นใช้ชีวิตไม่ได้เรื่องแล้วก็บอกบิดาว่าบิดาขอมรอดกของลูกเวลานั้นพ่อยังไม่ตายเลยลูกมาขอมรอดกซะแล้วถ้าเราเป็นพ่อเราจะรู้สึกไงครับตายแล้วพ่อยังไม่ตายเลยลูกมาขอแบ,บ่งมรดกแล้วเหรอแต่พ่อก็ให้ไป ให้บุตรคนนี้ไปแล้วเขาก็นําทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นมรดกไปใช้ชีวิตสุรุ่ยสุลร่ายสัม,มเณเทมาจนเละเทให้หมดสุดท้ายเงินก็หมดตัวหมดสิ้นเนื้อปดาตัวต้องกลายเป็นลูกจ้างเลี้ยงหมูและตกต่ำถึงขีดสุดถึงขั้นอยากจะกินอาหารหมูอยากกินอาหารหมูเราเคยจนขนาดนั้นไหมครับจนแต้งขนาดขอกินขอแบ่งข้าวหมูกินขนาดหมูยังกินดีกว่าตัวเองจะขอไปกินข้าวหมูเพื่อให้อิ่มท้อง เวลานั้นในใน,ในพระธรรมลูกาสิบห้าเนี่ยบันทึกเรื่องราวว่าเมื่อบุตรน้อยคนนี้ถึงจุดตำตกตำที่สุดเนี่ยเขาเข้าเริ่มเข้าสู่กระบวนการเขาเริ่มสำนึกถึงความผิดที่ตนกระทำเมื่อเขาสำนึกเขาก็กลับใจแล้วเขาก็ไปสารภาพกับบิดาแล้วเขาก็รับการอภัยจากบิดารับการลื้อฟื้นความเป็นบุตรขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ลูกาสิบห้าข้อยีบถึงยีบอกว่าแล้วเขาก็ลุกขึ้นไปหาบิดาแต่เมื่อเขายังอยู่แต่ไกลบิดาก็เห็นเขาและมีใจสงสารจึงวิ่งออกไปกอดคอตีเขา่าไม่ใช่นะครับกอดคอแล้วก็จูบแก้มของเขาบุตรเนี่ยคิดสคริปต์ไปแล้วว่าเดี๋ยวไปหาบิดานะจะไปขอโทษแล้วบอกว่าข้าข้าพระองค์ข้าข้าพเจ้าเลวร้ายมากไม่เหมาะเป็นบุตรขอเป็นลูกจ้าง เพื่อจะมีข้าวกินขอลาออกแต่ความเป็นบุตรเป็นลูกจ้างแทนแต่เพียงแต่บุตรเดินมาแต่ไกลบิดาเห็นแต่ไกลวิ่งก็ไม่หาบุตรจึงเริ่มกล่าวตามสคริปต์ที่เตรียมไว้บอกว่า <c oughs> พ่อลูกผิดต่อสวรรค์และผิดต่อท่านด้วยไม่สมควรจะได้ชื่อว่าเป็นลูกของพ่ออีกต่อไปยังไม่ทันจะกล่าวจบว่าจะขอสมัครงานเป็นลูกจ้างบิดาตอบว่า บิดาสั่งให้บ่าบจงไปเลยไปเอาเสื้อที่ดีที่สุดออกมาสวมให้เขาเอาแหวนมาสวมที่นิ้วมือและเอารองเท้ามาสวมให้ด้วยและจงไปเอาลูกวัวตัวที่อ้วนพีมาฆ่าเลี้ยงกันเพื่อความลื่นเริงเพราะว่าลูกของเราคนนี้ตายไปแล้วแต่กลับเป็นขึ้นอีกหายไปแล้วแต่ได้พบกันอีกนี่คือภาพที่ชัดเจนมากบุตรน้อยคนนี้ เขาสำนึกในความบาปเมื่อเขาสำนึกเขากลับใจใหม่จากบาปเมื่อเขากลับใจเขากลับวิถีชีวิตด้วยไม่เพียงแต่กลับใจแต่เขากลับเส้นทางใหม่จากหนีจากบิดาเดินเข้าหาเออหนีออกจากบิดาเป็ียนใหม่เป็นเดินเข้าหาบิดากลับวิถีชีวิตแล้วเขาเผชิญหน้ากับบิดาของเขา สารภาพกับบิดาของเขาและไม่ได้จบแค่ตรงนั้นเขารับพระคุณของพระเจ้าเขารับการช่วยเหลือโดยพระคุณของพระเจ้าบิดาไม่ได้เอาเรื่องบุตรบิดาเห็นบุตรสำนึกกลับใจกลับตัวกลับมาหาบิดาโอบก,กอดและต้อนรับเขากลับมาและบุตรก็ไม่มีสิจลา,าออกจากความเป็นลูก ไม่ทันจะได้บอกว่าขอลาออกขอสมัครงานใหม่บิดาฟื้นฟูสภาพของบุตรคนนี้มอบเสื้อคลุมให้มอบแหวนให้มอบรองเท้าให้เพื่อให้บ่งบอกว่านี่คือลูกของฉันไม่ใช่ลูกจ้างของฉันนี่คือลูกของฉันที่ตายแล้วกลับคืนมาใหม่ฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อเราทำความผิดพลาดเมื่อเราทำความผิดบาปทำสิ่งชั่วร้ายให้เรายำเกรงพระเจ้า ให้เราทอมตัวแล้วกลับมาหาพระเจ้าด้วยการสํานึกในความผิดของเราทอมตัวของเราและกลับใจใหม่และกลับวิถีชีวิตใหม่และพึ่งพาพระคุณของพระเจ้าอย่าขาดขั้นตอนในขั้นตอนหนึ่งอย่าเพียงแต่สํานึกสํานึกฟ้องผิดฟ้องผิดฟ้องผิด,ผดท่านจะขมขืนตายและจากความขมขืนท่านจะกลายเป็นความเชยชินชา เพราะหัวใจมันจะเริ่มหนาขึ้นหนาขึ้นจนรู้สึกว่าไม่พิดต่อไปแล้วแต่จงกลับใจสำนึกและกลับใจใหม่ด้วยและอย่าเพียงแต่กลับใจในใจแต่กลับวิถีชีวิตด้วยอะไรเคยพลาดก็อย่าทําอีกพยายามควบคุมมันและอย่าจบแค่กลับวิถีชีวิตเพราะท่านไม่จะไม่ต่างกับศาสนาที่บอกว่านี่คือตําราการทําดีทําได้ก็ได้ไปแต่พระเจ้ามีพระคุณให้เราบนกางเขนคือพระเยซู ไายไทยบาปและจะช่วยเราให้พ้นจากชีวิตเดิมของเราด้วยกลับเข้ามาหาพระเจ้าและพึ่งพาในพระเจ้านั่นคือคนที่ยำเกรงพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าไม่ใช่แค่โอ้เรากลัวพระเจ้ากลัวพระเจ้าแล้วเราก็วิ่งหนีพระเจ้าไปเลย,ยเนื่องเพราะเรากลัวมากแต่ยำเกรงพระเจ้าคือการกลับมาหาพระเจ้าทอมตัวลงเหมือนบุตรน้อยคนนี้และรับการช่วยเหลือจากพระเจ้าให้เรามีชีวิตใหม่ที่จเจริญรุ่งเรืองและก้าวหน้าขึ้นอาเมนไหมครับ สิ่งที่สี่ที่เราเห็นจากพระภีร์ตอนนี้คือเขารับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีกล่าวอย่างนั้นคือรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อคริสเตียนเมื่อคิสแจักดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องก็จะเห็นการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์คําว่าหนุนใจคํานี้นะครับหมายความถึงการทําให้เบิกบานใจความรื่นเลิงในใจการปลอบใจการทําให้เกิดความสบายใจเมื่ออยู่ในทางของพระเจ้า รับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มีประสบการณ์ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาสัมผัสแตะต้องเคลื่อนไหวทําการในชีวิตของเราหนึ่งโครินสามข้อสิบบอกไว้ชัดเจนว่าท่านทั้งหลายรู้แล้วไม่ใช่หรือว่าพวกท่านเป็นวิหารของพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่านี่น้องดีใจไหมครับที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าสถิตอยู่ในพวกท่าน พระวิญญาณไม่ได้อยู่บนหิ่งรอให้เราเข้ามาหามาบูชาเดือนละสองครั้งหรือเดือนละสี่ครั้งด้วยการมาโบสถ์แต่พระวิญญาณทรงอยู่ในชื่อของเราเพื่อดําเนินติดอยู่กับเราอยู่ตลอดเวลาชีวิตของผู้เชื่อที่มีการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเห็นผลออกมาอย่างชัดเจนเขาจะมีสันติสุขในใ,นใจมีความเต็มล้นในชีวิตจะเห็นหมายสาคัญการอัศจรรย์เกิดขึ้นในชีวิต จะเห็นความเชื่อที่กล้าหาญเหมือนอย่างคริสจักรในสมัยแรกเขามีความกล้าหาญไม่ได้เกิดจากเขาไปเข้าคอร์สวิชากล้าหาญแต่เขามีความกล้าหาญเพราะเขามีพระวิญญาณพระเจ้าอยู่ในชีวิตเขามีประสบการณ์แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์มาสัมผัสแตะต้องเคลื่อนไหวในใจของเขาแม้เขายังกลัวแต่เขากล้ามันไม่ขัดแย้งกันที่มนุษย์เราจะมีความกลัวเพราะความจํากัดของเราเพราะความอ่อนแอของเรามีความกลัวเรามีความก,ามามกังวล แต่เราตัดสินใจเดินขึ้นไปอยู่เหนือปัญหานั้นเพราะเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นกําลังของชีวิตของเราเราไม่ได้มีความกล้าเพราะว่าเราไปเข้าเราเก่งของเราเองเท่านั้นแต่เราตัดสินใจว่าเราขอยินดีให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานในชีวิตของเราและช่วยเราพาเราไปพาเราให้พ้นจากความกังวลน,นี้และมีประสบการณ์ใหม่ถึงความเต็มล้นในพระวิญญ,ญาณของพระเจ้าแม้ในท่ามกลางปัญหาที่มีอยู่ เราจะมีประสบการณ์แห่งฤทธิดเดชของพระเจ้าและสิ่งสําคัญมากเมื่อเรามีความเติมเต็มในพระวิญ,ญญาณบริสุทธิ์คือเราเห็นผลในพระวิญญาณด้วยกิจการบทที่5จึงกล่าวถึงผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลที่แท้จริงของคนเติมเต็มวนพระวิญ,ญญาณนั้นจะเห็นผลในวิถีชีวิตเขาจะมีความรักเขาจะมีความยินดีเขาจะมีสันติสุขเขาจะมีความอดทนเขาจะมีความการุณา จะโหดน้อยลงกิจการบทที่5้าขย้อสองบอกเอาไว้เขาจะมีความการุณาเขาจะมีความดีเขาจะมีความซื่อสัตย์เขาจะมีความสุสามามสภาพอ่อนโยนเขาจะรู้จักบังคับตนนี่คือ9ก้าอย่างของผลของพระวิญ,ญญาณที่จะเกิดขึ้นเมื่อเราดําเนินชีวิตยอย่างถูกต้องเรายอมจำนนกับพระเจ้าเราทอมใจลงยำเกรงพระเจ้าเราจะเห็นผลสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างชัดเจน ข้อ25ได้กล่าวข้อที่ดีมากบอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยข้อนี้บอกถึงสองส่วนที่มีความสำคัญมากๆสำหรับพี่น้องคริสเตียนส่วนแรกบอกว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณเรามีชีวิตใหม่โดยพระวิญญาณของพระเจ้าเราเชื่อด้วยปากว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าเรารับด้วยใจว่าพระเยซูทรงไถ่บาปเรา แต่ผู้ที่ทําให้เราบังเกิดใหม่ก็คือพระวิญ,ญญาณพระเจ้าที่ได้ประทานชีวิตใหม่ให้กับเราเราบังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่รับการช,ชําระจิตวิญ,ญญาณใหม่โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณและพูดต่อว่าก็จงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยก็จงใช้ชีวิตติดตามพระเจ้าเชื่อฟังพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ภายใต้การดูแลของพระวิญญาณพระเจ้าด้วย สวมชีวิตใหม่สวมวิญญาณใหม่เข้ามาในชีวิตของเราเราจึงไม่ใช่คนเดิมเพราะเราดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณเพราะเรามีชีวิตโดยพระวิญญาณที่เราไม่งงใช่ไหมครับมีชีวิตขึ้นมาใหม่โดยพระวิญญาณพระเจ้าแต่อย่าจบแค่นั้นจงตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตอยู่ภายใต้การเชื่อฟังและการดําเนินตามพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าด้วยพระวิญญาณพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ พลังงานที่ล่องลอยแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาให้ชีวิตของเราดําเนินไปอย่างถูกต้องโดยพระเจ้าดังนั้นขอให้เรามีชีวิตโดยพระวิญญาณและดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วยและสิ่งสุดท้ายที่พี่พูดถึงคือการมีผู้เชื่อที่เพิ่มพูนยิ่งขึ้นข้อนี้บอกว่าต่างประพฤติตนด้วยความยำเกรงพระผู้เป็นเจ้าและรับการหนุนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์คริสต์สมาชิกจึงยิ่งเพิ่มจํานวนมากขึ้น ฮเลลูยากี่นต้องอยากเห็นคิดจักมีคนมาเชื่อเพิ่มมากขึ้นไหมครับอยากเห็นกลุ่มแครงถ้ามีคนมาเชื่อเพิ่มมากขึ้นไหมครับอยากเห็นครอบครัวของท่านมีคนมาเชื่อเพิ่มมากขึ้นไหมครับไม่เพียงแต่ตัวท่านแต่มาภรรยาของท่านสามีของท่านลูกของท่านหลานท่านพ่อแม่ลุงป้าน,น้าอารอบตัวท่านมารู้จักกับพระเจ้าเพิ่มมากขึ้นไหมครับนี่คือผลที่เกิดขึ้นเมื่อ คือจากดำเนินชีวิตอย่างถูกต้องเมื่อเขามีสันติสุขในจิตใจเขาไม่สีหน้าเขาแม้ในความยากลำบากสีหน้าเขาไม่มีความกังวลเพราะเขามีสันติสุขที่มาจากพระเจ้าเขามีความรักเต็มล้นที่มาจากพระเจ้าเขามีความมั่นคงในความเชื่อเขาไม่ได้เชื่อตื้นเขินแค่นิ้วเดียวแต่เขาอย่างรากลึกลงไปในพระเยซูเขามีความยำเกรงพระเจ้าเขาทอมตัวลงเขาตื่นตัวที่พระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของเขา และพระวิญญาณทํางานในตัวของเขาจนเกิดผลแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างน้อยเก้าอย่างในลนักษณะชีวิตเมื่อผลเกิดขึ้นคนรอบตัวก็เห็นชีวิตของเขาเปลี่ยนแปลงไปคนรอบตัวเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเขาจึงอยากจะรู้จักกับพระเยซูที่ท่านเชื่อด้วยเขาอยากจะมาโบสถ์แบบที่ท่านมาโบสถ์เขาอยากจะอ่านพระคัมภีร์อย่างที่ท่านอ่านพระคัมภีร์เขาอยากจะร้องเพลงนมัมการแล้ว มีมีประสบการณ์ที่ร้องไห้ออกมาเหมือนท่านมีประสบการณ์สัมผัสพระเจ้าเขาอยากจะมีประสบการณ์ที่หายโรคเหมือนอย่างท่านมีประสบการณ์หายโรคเขาอยากจะมีชีวิตเปลี่ยนแปลงอยากมีครอบครัวที่มีความสุขเหมือนอย่างที่ท่านมีครอบครัวที่มีความสุขคนเห็นพระเยซูในชีวิตของท่านลูกเห็นพระเยซูในชีวิตพ่อแม่ลูกอยากจะมาเชื่อพระเจ้าอยากจะเติบโตเหมือนพ่อแม่ไม่ใช่รอวันหนึ่งรอวันหนึ่งนะรอวันหนึ่งนะ ถ้าฉันหาเงินได้นะไม่ต้องนั่งรถพ่อแม่นะจะไม่มาโบสถ์แล้ววันนี้มาว่าถูกพ่อแม่บังคับมาแต่เขาอยากจะมาโบสถ์เองเพราะเขาเห็นพระเยซูในชิตพ่อแม่สามีเห็นพระเยซูในชวิตภรรยาอยากจะเชื่อเข้มแข็งบ้างภรรยาเห็นพระเยซูในชิตสามีอยากจะติดตามพระเจ้าบางเพื่อนของท่านในที่ทํางานในมหาวิทยาลัยเพื่อนข้างบ้านเห็นพระเยซูในชีวของท่านไม่จะเห็นแค่ปลาท้ายรถ ที่ติดเป็นสติ๊กเกอร์หลังรถแต่เห็นพระเย е ซูตัวเป็นๆมีชื่อจริงๆในชื่อของท่านพี่น้องครับคนรอบตัวพี่น้องเขาไม่ได้อยากจะเชื่อเขาอาจจะไม่ได้เชื่อเพราะว่าเห็นพระเย е ซูด้วยตาเพราะพระเยซูเสด็จไปแล้วแต่เขาจะเชื่อพราะเขาเห็นพระเย е ซูในชื่อข,ของคุณเขาต้องเห็นพระเยซูในชื่อของพี่น้องเขาต้องเห็นพระวจนะพระเจ้าเป็นจริงในชื่อของพี่น้อง เขาเห็นสันติสุขเขาเห็นความยำเกรงพระเจ้าเขาเห็นฤทธิดเดชพระเจ้าเขาเห็นความจริงของพระเจ้าเขาอยากจะเชื่อพระเยซูแบบท่านบ้างลอเตอร์ริกวอลเลนบอกว่าความจริงหนึ่งที่เราต้องไม่มองข้างก็คือคุณภาพทําให้เกิดปริมาณเมื่อคริดจัรมีคุณภาพเมื่อชีวิตท่านมีคุณภาพในทางพระเจ้าจะมีปริมาณเกิดขึ้นจะเห็นการเกิดผลมีคนมาเชื่อมากมาย คริสเตียนชวาสคนนี้ก่อตั้งองค์กรที่ว่า Natural Church Development เนี่ยบอกว่า Quality root, quantity fruit. คุณภาพคือรากปริมาณคือผลเมื่อชีวิตเรามีคุณภาพเมื่อกิจจกรมีคุณภาพอย่างรากลึกลงไปยังมีคุณภาพจะเห็นผลเกิดขึ้นในกิจจกรอย่างแน่นอนจะเห็นผลเกิดขึ้นคือมีคนมาเชื่อในครอบครวของท่านในที่ทํางานท่าน ในหมู่ญาติของท่านในกิจ,จักรของเราจะเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าผ่านชื่อของเราแต่ละคนแต่ละคนแต่ละคนเพราะว่าเรามีคุณภาพอย่างรากลึกในพระเยซูเาเมนไหมครับในกิจการ11 1213ช่วงที่มีกิจ,จักรอันทิโอคหลังจากที่หลังจากบทที่9เนี่ยในอันทิโอคพระมีเขียนว่าที่นั่นสาวกถูกเรียกว่าคริสเตียนเป็นครั้งแรกเขาว่าคริสเตียนนั้นแปลตร,ตรงตัวแปลว่าพระเยซู น้อยๆพระเยซูจำ,จำลองเบื้องหลังคําพูดนี้เนี่ยมีนักานศาสนาศาสตร์เขาก็วิเคราะห์ทางประวัติศาสตร์ว่าเหมือนจะเป็นคําแซวเล็กๆจากคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าในเวลาน,นั้นเป็นคําแซวบรรดาสาวกวโหแม่เหมือนเหมือน,น,นพระเยซูเดินได้เลยนะอะไรประมาณนี้น้องเคยถูกแซวไหมเฮ้ย,ยแม่ชีมาแล้วโอ้ยบาดหลวงเดินดินเป็นคําแซวเล็กๆแต่ในเบื้องหลังคําแซวคืออะไร เขาเห็นพระเยซูในชีวิตสาวกเขาเห็นเอ้ยพระเยซูตายแล้วฟื้นจริงเปล่าเราก็ไม่รู้นะแต่พวกคนนี่เหมือนพระเยซูมากเลยเหมือนกับวีพระเยซูยังมีชีวิตยอยู่เลยแล้วพระเยซูไม่ได้มีชีวิตยอยู่บนหิ้งแต่อยู่ในตัวเราทุกคนด้วยเอเมนไหมครับเขาเห็นพระเยซูในชีวิตของท่านเขาจะมารู้จักกับพระเจ้ากี่คนแล้วในห้องประชุมนี้ที่ท่านมาเชื่อพระเจ้าเพราะเห็นการเปลี่ยนแปลงบางอย่างจากคนรอบตัวของท่าน ผมก็เป็นคนหนึ่งที่มาเชื่อพระเจ้าว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตพี่ชายผมจึงอยากจะรู้จักกับพระเยซูของพี่ชายบ้างที่น้องเองล่ะครับท่านได้เปลี่ยนแปลงชีวิตดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องและสําแดงออกไปจนคนรอบข้างเห็นหรือเปล่าว่าท่านเป็นลูกหลานพงพันุ์ของพระเยซูคริสต์คนรอบข้างเห็นเราหรือไม่ในเฟซบุ๊กเห็นเราหรือไม่ในไอจีของท่านเห็นท่านหรือไม่ว่าท่านคือ พระเยซูน้อยๆที่มีชีวิตอยู่พระเยซูผู้ทรงอยู่ในชีวิตของท่านและปรากฏออกมาในสีหน้าในคําพูดในการกระทําในการใช้ชีวิตในการตัดสินใจในในค่านิยมในการเป็นผู้ให้ในการทําการของพระเจ้าในหลายๆอย่างวันนี้ขอให้เราัดให้เราตัดสินใจด้วยกันดีไหมครับว่าให้พระเยซูทรงพระชนอยู่ในชีวิตของเราให้เราถ่อมใจลงยำเกรงพระเจ้าให้เรารับ ฤทธิดเดชของพระวิญ,ญญาณเคลื่อนไหวได้ในชีวิตเราให้เรายอมให้พระวิญ,ญญาณเคลื่อนไหวในชีวิตเราทําการในชีวิตเราเปลี่ยนแปลงเราใหม่จนเราเปลี่ยนใหม่กลายเป็นคนใหม่และคนเห็นพระเยซูคิ์ในชีวิตของเราในเช้านี้ให้เราได้มาอธิษฐานด้วยกันครับให้เราได้สงบใจลงและวอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรข,ของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างคริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ